ป่านี้ที่ปลูกไว้เนี่ยนะตัวผู้ทั้งนั้นบ้ามะละกอตัวผู้เพศผู้อะไรมันจะออกลูกโอ้ไม่มีหรอกมะละกอเนี่ยมันมี3เพศนะมะละกอเพศผู้เพศเมียแล้วก็มะละกอกระเทยทำรู้มากอีกเคยได้ยินมาทำรู้มากถ้าเป็นมะละกอตัวผู้เนี่ยเขาจะตัดทิ้งเลยเขาไม่เอาไว้เพราะมันไม่ออกลูกมันเปลืองพื้นที่โอ้คนไม่มีประสบการณ์นี่ผมจะเล่าให้ฟังไม่ใช่เฉพาะต้นมะละกอตัวผู้ของผมที่ออกลูกเยอะขนาดนี้เดี๋ยวตำส้มตำให้กินวันนี้เดี๋ยวตำส้มตำให้กินที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะเขามีเหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้โม้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าผมไม่ใช่สมรักคำสิงผมไม่ได้โม้นี่มันเรื่องจริงแล้วแบบว่ามันเป็นยังไงแบบว่ายังไงคือแบบว่าอย่างนี้นะต้นมะละกอกลุ่มนี้นะฮะมันเป็นมะละกอตัวผู้นะดูชาวบ้านมาดูกันเต็มเลยเนาะเมื่อก่อนมันเป็นก้นมะละกอตัวผู้ไม่เคยออกดอกนะลำคาญมันเป็นมะละกอตัวผู้คุณรัชนีแล้วมันออกลูกได้ยังไงอะคะพี่น้ำหนึ่งเนี่ยนะแกเล่าบอกว่าแกปลูกมะละกอนะไว้ประมาณ20ต้นอายุประมาณ8เดือนนะฮะแล้วก็ลูกโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะต้นมะละกอเนี่ยมันก็จะเป็นลูกต้นตัวเมียปกติแหละครับแต่มันมี4ต้นที่มันกลายเป็นตัวผู้แล้วไม่มีลูกเออแต่มันเป็นมะละกอตัวผู้ก้านดอกมันจะยาวอันนี้ถูกต้องมันมีแต่ช่อปรากฏว่าอยู่มาวันดีคืนร้ายเอ้ยคืนดีแล้วกันวันดีคืนดีนะฮะมันมี1ต้นในบรรดา4ต้นที่เป็นตัวผู้มันออกลูกกับเขาด้วยดูไอ้ต้นนี้แล้วออกไม่ใช่ออกน้อยๆนะเยอะมากออกเป็นผู้เป็นพวงระยวงระยะโอ้โหคือเขาก็ประหลาดใจว่าเฮ้ยมะละกอตัวผู้มันออกลูกได้ยังไงมันไม่น่าเป็นไปได้ปลูกไว้ไปนับนั่งนับ1 2 3 4 5 21ลูกโอ้21ลูกถือว่าดกนะนะฮะออกมา21ลูก21ลูกผมนับแบบภาษาไอ้นี่คุณไม่เคยเห็นทหารเรือเขาเวลานับเลขเหรอเวลา21นาฬิกาทหารเรือรู้จักทหารเรือมั้ยทหารเรือทหารไม่ใช่ทหารเรือนะทหารเรือทหารเรือนั่นแหละเนี่ย21ลูกฮะนับได้21ลูกมันออกลูกได้ยังไงก็เป็นมะละกอตัวผู้มันไม่ออกออกมาแล้วมันก็จะร่วงทิ้งมันไม่ออกลูกชาวบ้านก็สงสัยไงสงสัยมันจะมีการให้โชคให้ลาภใช่มั้ยชาวบ้านเขาก็คิดอย่างนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยนะเขาก็เลยเนี่ยเป็นต้นที่มันออกดอกอย่างเดียวนี่ของจริงมันจะมีออกช่อออกดอกอย่างงี้คือลักษณะของมะละกอตัวผู้นะท่านผู้ชมครับดูง่ายๆก็คือว่าเนี่ยช่อมันจะยาวๆระยะก้านดอกใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะออกดอกมาออกดอกมาอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วมันก็ไม่ออกลูกหรอกมันตัวผู้ทิ้งไปงั้นเลยปกติเขาจะตัดทิ้งอย่างที่คุณรัชนีว่านี่แหละแต่ว่าป้าเนี่ยแกก็เอาไว้สัก4ต้นเอาไว้ดูเล่นซิมันเป็นยังไงวันดีคืนดีมันออกลูกออกมาก็เป็นเรื่องที่บอกว่าอุ๊ยสงสัยเขาจะให้โชคต้นที่เห็นนี่คือต้นมะละกอตัวเมียตัวเมียมันจะออกอวบๆหน่อยมันจะชิดๆเลยดอกมันจะดอกมันจะออกกับต้นเลยไม่ออกกับก้านแต่ถึงมันจะออกมาตัวเรียวๆนะเรียวๆยาวๆแต่มันก็กินได้เขาลองกินได้เอาไปตำส้มตำอะไรได้หมดเลยตอนนี้นักวิชาการทางด้านการเกษตรเขาก็ให้ข้อมูลนะครับท่านผู้ชมฮะว่ามันมีความเป็นไปได้แต่น้อยมากที่มันจะกลายพันธุ์เขาใช้คำว่ามันจะกลายพันธุ์หมายความว่ามันอยู่แวดล้อมโดยผู้หญิงเยอะๆต้นตัวเมียเยอะๆไอ้นี่ก็ออกไอ้นี่ก็ออกมันตื่นขึ้นมาเฮ้ยนี่เขาก็ออกลูกเว้ยนี่ออกลูกเฮ้ยข้างหน้าออกข้างหลังออกมันก็รู้สึกมันผสมเกสรกันเองคุณจะไปแบบความรู้สึกของคุณสังเกตดูคุณสังเกตหลานคุณถ้าหลานคุณเล่นกับผู้หญิงลูกหลานคุณเลยถ้ามันเล่นกับผู้หญิงตั้งแต่อนุบาลเห็นผู้หญิงแล้วพอเห็นผู้หญิงนะพอเห็นผู้ชายร้องกลัวอนุมานเอาได้เลยนะอนุมานว่ามันมีโอกาสจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นกระเทยในอนาคตเนี่ยจริงๆมันเกิดการกลายพันธุ์มั่วหรือเปล่าไอ้ต้นนี้นักวิชาการบอกว่าเกิดการกลายพันธุ์แต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเกษตรกรไทยเก่งมากไม่รู้ทีมงานจะมีภาพหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเกษตรกรไทยเขาเก่งครับว่าถ้าต้นมะละกอต้นไหนมันเป็นตัวผู้แล้วอยากจะแปลงเพศมันทำยังไงเขามีวิธีแปลงเพศตัวผู้ตัดอวัยวะมันออกใช่ป่ะสัญญกรรมแปลงเพศตัดอวัยวะนี่คุณใช้อันนี้มันคนเหรอทำยังไงอะคะแปลงเพศมะละกอตัวผู้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะทำยังไงใครรู้ช่วยพิมพ์ส่งมาที่ Facebook Live สำนักข่าวไทยค่ะนะฮะ
เดี๋ยวจะมีรางวัล นะครับทานข้าวกับคุณรัชนี1มื้อดีมั้ยไม่ต้องไม่ฟังเลยก็ได้จะไม่มีใครส่งฟังข้อมูลเลยก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะค่ะวิธีการง่ายๆก็คือว่าไปทำเขาเรียกอะไรนะเป็นเอาไม้ไผ่เนี่ยนะทำเป็นเหมือนลูกดอกอ่ะหรือลิ่มอ่ะลิ่มเรียกว่าลิ่มก็แล้วกันทำเป็นลิ่มๆนะฮะแล้วก็ทำปลายให้แหลมแล้วเอาไปตอกที่โคนต้นมะละกอตอกทะลุโคนต้นเลยใช่ไหมตอกทะลุเลยตอกตรงไหนอ่ะมันแปลกมากตรงโคนเลยใช่ไหมโคนต้นอ่ะตอกทะลุไปอีกฝั่งนึงเลยตอกปา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 กทะลุไปอีกฝั่งนึงนะแล้วปล่อยไว้นะฮะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะออกลูกจากต้นมะละกอตัวผู้ออกลูกเขาเรียกว่าการตอนมะละกอให้มันเป็นตัวเมียแค่นี้นะจริงแต่โดยธรรมชาติคืออะไรรู้ไหมเขาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือว่าต้นมะละกอเนี่ยพอเราไปตอกมันมันกลัวตายมันก็เลยมันก็เลยลูกออกหลานผลิตฮอร์โมนออกลูกออกหลานเพื่อที่จะแพร่พันธุ์ของมันมันกลัวตายมันจะกลายเป็นมะละกอตัวเมียนี่ผมพูดเนี่ยไม่ได้โมเมนะปราชญ์เกษตรเขาบอกมาในกี่วันอันนี้เรื่องจริงมันจะออกลูกภายในกี่วันเอ้าก็ตามระยะเวลาของมัน40กว่าวันน่ะ40กว่าวันน่ะคุณปลูกมะละกอนานเท่าไหร่มันก็เท่านั้นลองดูนะคะใครมีมะละกอตัวผู้อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมะละกอตัวผู้ไม้ประมาณไหนสักนิ้วมือได้ไหมก็แล้วแต่ประมาณหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วแต่ขนาดของต้นนิ้วกลางนิ้วกลางไม่ต้องเอาหัวแม่มือนี่ก็นิ้วชี้พอจะเอาไหมนิ้วกลางเดี๋ยวให้ไม่ต้องไม่ต้องนะนะฮะอันนี้เป็นวิธีตอนมะละกอนะฮะเป็นความรู้เป็นความรู้นี่คุณคำภูนี่จบเกษตรมานะคะคุณผู้ชมคงยังไม่ทราบนะคะนอกจากได้ปริญญาเจ็ดประโยคจากมหาจุฬาราชวิทยาลัยเขายังจบเกษตรวันก่อนนะคะไปซื้อข้าวเหนียวสังขยามานะคะด้วยความที่จบเกษตรเขาจะรักความเป็นธรรมชาติชอบสีเขียวทุกอย่างคนจบเกษตรต้องกรีนต้องรักป่ารักธรรมชาติชอบสีเขียวนะคะซื้อข้าวเหนียวสังขยามาค่ะแกโยนเนื้อสังขยาทิ้งแกกินใบตองค่ะครับเพราะว่าเราต้องอนุรักษ์เอาไว้ครับชอบสีเขียวเขาชอบสีเขียวฮะ